รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชิญครับครับผมก็นมัสการนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับและสวัสดีท่านผู้ชมคนรักชวนชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสวนชวนชมบุญต๋องแชนแนลในวันที่15กันยายนพ.ศ.2565นะครับผมก่อนรับชมรับฟังคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทางช่องสวนชวนชมบุญต๋องแชนแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับในวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมารับชมไม้สวยๆในช่วงฤดูฝนนะครับกำลังออกดอกเลยนะครับผมเนี่ยฮะก็จะมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่ออกดอกเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับเพราะว่าช่วงต้นที่ออกดอกก็จะเป็นฮอนแลนด์นะครับออกดอกง่ายนะครับเขาทนต่อสภาพต้านทานนะครับต่อศัตรูพืชนั่นเองครับผมเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นโพ7สีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พาชมไม้นานาชนิดนะครับที่ปลูกประดับไว้ที่สวนนะครับก็โพ7สีโตไวมากครับท่านผู้ชมครับที่รายล้อมไปด้วยทางเข้านะครับ2ฝั่งก็จะเป็นฟ้าประทานพรนะครับหรือว่าต้นต้อยติ่งนะครับต้อยติ่งดอกสีม่วงๆนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยที่ผมได้เคยกล่าวเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าผมจะปลูกนะครับประดับต้นฟ้าประทานพรให้เป็นแถวยาวนะครับเพื่อที่จะชมดอกสีม่วงสีสันที่มันสวยงามนะครับสีม่วงอ่อนๆนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะก็ท่านผู้ชมลองเอาไปปักชำดูนะครับก็หักตามข้อนะครับแล้วก็เอาไปปักลงดินนะครับก็จะทำให้ติดเลยนะครับเป็นไม้ที่ปลูกง่ายติดง่ายนะครับและที่สำคัญก็สวยนะครับอาจจะเป็นพืชคลุมดินนะครับเนี่ยฮะก็ช่วงนี้นะครับไม้ก็สดเลยทีเดียวนะครับนี้วังสมบูรณ์นะครับโอ้เนี่ยฮะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเนี่ยฮะผมก็จะมาอัปเดตนะครับฝักเพชรปียานะครับตอนนี้ก็ได้หลักร้อยเมล็ดแล้วนะครับเนี่ยฮะก็เหลือฝักที่ยังไม่แก่นะครับหรือว่ายังไม่แก่เต็มที่ที่เราพอจะเก็บเอาไปแกะฝักของเขาเอาเมล็ดออกมาได้นั่นเองครับผมนี่ครับก็เป็นช่วงที่ฝนตกนะครับก็ฝักร่วงไปก็มีนะครับเนี่ยฮะใบร่วงนะครับเพชรบ้านนาท่านผู้ชมครับมีใบก็สวยมีดอกก็อลังการนะครับไม่มีดอกก็โชว์อัตลักษณ์ฟอร์มสวยงามนะครับนี่คืออัตลักษณ์ของเพชรบ้านนานะครับและนี่คือแบ็กเมจิกนะครับนี่ครับลูกเยอะมากนะครับท่านผู้ชมครับเอาไปปลูกเอาไปเลี้ยงเอาไปขยายได้นะครับลูกค้าทักมาบอกว่าแบ็กเมจิกที่แถมมาให้นะครับตอนนี้โตมากนะครับโตเยอะเลยทีเดียวนะครับให้ลูกให้ไหลแล้วนะครับก็จะใส่ไปด้วยแหน่แดงนะครับเป็นพืชตึงไนโตรเจนนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นทองไรนะครับอาจจะเป็นพืชหลายๆชนิดหน่อยนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับที่เราปลูกเลี้ยงชวนชมนะครับก็จะมีพืชอย่างอื่นนะครับที่มาสร้างสีสันให้เราด้วยนะครับนี่ฮะนี่ทองไรนะครับออกดอกเป็นช่อเลยนะครับก็เป็นไม้ราคาถูกนะครับแต่ความสวยนะครับโอ้โหอลังการมากครับหลายบ้านปลูกประดับไว้โอ้โหทั้งทางเกาะกลางถนนนะครับที่เป็นของกรมทางหลวงนะครับก็ขับรถไปชมนะครับก็เห็นเกาะของทองอุไรออกดอกเหลืองอารามเลยนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับกูด่างนะครับก็เป็นไม้สวยอีกแบบรูปแบบอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้นะครับนะครับมงกุฎราชินีต้นแม่ชดาเพชรนะครับช่วงนี้นะครับไม้ช่วงนี้นะครับเผลอๆนะครับเขาผ่านใบนะครับเขาจะเตรียมออกดอกในหน้าหนาวนะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านบอกว่าไม้ไม่สวยในช่วงนี้นะครับก็ช่วงที่ฝนตกด้วยนะครับอาจจะเป็นราน้ำค้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติของเราบรรดาคนเลี้ยงชวนชมนะครับผมถ้าดินไม่ระบายนะครับก็จะส่งผลให้ไม้เน่าได้นะเพราะว่าชวนชมเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับและที่สำคัญเป็นไม้เก็บน้ำไว้ในโขดนะครับเก็บสารอาหารไว้ในโขดเก่งมากนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องดินนะครับให้ระบายน้ําให้ดีที่สุดนะครับลูกไม้ก็เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะก็กําลังสีสวยน่ารักเลยนะครับแต่ยังไม่ได้ลงนะครับยังไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับช่วงนี้นะครับติดภารกิจนะครับออกดอกแล้วก็มีนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีเวลานะครับก็จะคัดนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับกลุ่มไม้ที่
เขียวเขียวนะครับที่ชอบฝนเป็นพิเศษนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นช่วงนี้ก็หญ้าเขียวเลยครับเขียวเต็มสวนเลยนะครับเนี่ยฮะก็กลุ่มเพชรบ้านนานะครับทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นเพชรบ้านนาทั้งหมดเลยนะครับก็มาชมนะครับพวกไม้นะครับโซนทางด้านหลังสวนก็จะเป็นพวกบอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชวนชมสายพันธุ์เพชรบ้านนานะครับโซนหลังสวนโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะกำลังฟอร์มโอ้โหอ้วนแน่นๆครับเป็นไม้ที่เกือบเต็มกระถาง60แล้วนะครับผมเนี่ยฮะบอนกระดาษด่างครับฮะที่เคยถ่ายคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมคนรักชวนชมทุกท่านนะครับได้รับชมผ่านช่อง YouTube สวนชมต๋องแชนแนลนะครับตัวนี้จะเป็นออดิบด่างขาวนะครับเนี่ยฮะก็พยายามนะครับถ้ามีหน่อมีลูกนะผมก็พยายามทำจำนวนไว้นะครับเผื่อมีเป็นของฝากติดไม้ติดมือนะครับสำหรับท่านที่รักและชื่นชอบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับด้วยกันนะครับก็จะแบ่งปันกันไปปลูกนั่นเองครับผมเนี่ยฮะมิตรภาพนะครับเกิดจากการแบ่งปันไม้นะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์จันชานะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับกัญชานะครับกัญชาเนี่ยฮะนี้จะเป็นบอนกระดาษนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมครับกลุ่มบอนเลดไอนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเลดไอนะครับตัวบริเวณล่องหูนะครับของเขาจะเป็นสีแดงๆนะครับอมชมพูเห็นไหมครับอาจจะเป็นที่มาของบอลเลดไอก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องบอลนะครับแต่ว่าเป็นบอลที่สวยนะครับให้หน่อให้ลูกไวมากครับท่านผู้ชมครับนะฮะเวลาแหนแดงมันแน่นนะครับผมก็จะตักแหนแดงนะครับมาเติมครับเต็มกระถางเหล่าบรรดาของบอลเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยมากๆครับเขาจะปลดปล่อยนะครับปริมาณธาตุอาหารเรื่อยๆนะครับนี่ฮะนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นไว้ลาวานะครับก็ให้ลูกให้ไหลเยอะมากแล้วนะครับนี่ฮะก็เดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับผมก็จะขยายนะครับต้นลูกนะครับไว้ในกระถาง6นิ้วนะครับนี่ฮะเป็นบอนสวยมากครับท่านผู้ชมครับบริเวณกลางๆใบนะครับก็จะเป็นลาวาสีครีมนะครับหรือว่าสีขาวนวล นะครับนี่ฮะช่วงนี้ชุ่มนะครับชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าไม้ได้รับน้ำฝนนะครับฝนมาเป็นช่วงๆนะครับไม่ใช่มายาวๆทีเดียวนะครับจะมาเป็นลูกๆนะครับพายุช่วงนี้นะครับอันนี้จะเป็นออมเงินนะครับออมเงินฟอร์มกอนะครับเอาไว้รวมกันก็สวยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นสบายนางนะครับสบายนางก็สวยงามนะครับเป็นเฟิร์นที่ผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับสบายนางนะครับเขายาวย้อยตกลงดินนะครับใบน่าจะประมาณ 1.50 เมตรนะครับความยาวมากสูงกว่าผมอีกนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มไม้นะครับไม้ฟอกอากาศนะครับก็จะเป็นเบอร์หมากนะครับเบอร์เว้นหมากด่างนะครับเนี่ยฮะเอามาใส่แสงหน่อยนะครับก็จะมีความชัดเป็นพิเศษนะครับในลักษณะลวดลายของใบนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมครับเป็นไม้ที่สวยนะครับอีกตัวหนึ่งเลี้ยงง่ายนะครับขยายพันธุ์นับโดยการตัดแล้วก็เอาไปชำน้ำนะครับก็ติดนะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าเอาไปปลูกในกาบมะพร้าวสับร้วนก็ได้นะครับเป็นไม้ที่ด่างที่สวยงามนะครับให้ราคาถูกและปลูกประดับตกแต่งขยายพันธุ์ได้ง่ายนั่นเองครับเป็นเบอร์เบิร์นหมากด่างนะครับหากท่านใดสนใจนะครับค่อยทักมาสอบถามนะครับในกลุ่มไม้ใบนะครับไม้ฟอกอากาศนะครับค่อนข้างที่จะมีจำนวนนะครับผมเนี่ยครับอันนี้เป็นไข่บอนกระดาษด่างนะครับผมก็เอามาชำไว้ในสเฟกน้ำมอสแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับก็แทงขึ้นมาแล้วนะครับติดแล้วนะครับไม้ใบนะครับเวลาเอามารวมกลุ่มกันนะครับให้อยู่ในชนิดเดียวกันก็จะสวยงามเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับก็วันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมารับชมนะครับเดินชมไม้ชิวๆกันนะครับก็เติมเต็มความสุขและให้กำลังใจกันและกันนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจสวนชมต๋องแชนแนลมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ